คอมเมนต์ชาวต่างชาติเมื่อฝรั่งเล่าถึงสิ่งที่น่าตกใจเมื่อไปจีนมาดูกันว่าถ้าเทียบกับเมืองไทยนะครับจะเป็นอย่างไรกันบ้างหลัจงจากแอดมินดูคร่าวๆแล้วก็เลยรู้สึกว่าอย่างน้อยๆบ้านเรานะครับก็ยังคงมีความคุ้นเคยกับต่างชาติแต่เมืองจีนอาจจะไม่เป็นอย่างนั้นเสมอไปนะครับแล้วก็ที่ฝรั่งคนแรกครับเขาก็เล่าประสบการณ์ตั้งแต่วัยเด็กของเขาเลยในการเดินทางไปที่เมืองจีนนะครับโดยผู้หญิงคนนี้นะครับเธอก็เล่าว่าเมื่อครอบครัวของฉันย้ายไปที่ป,ปักกิ่งในปี2002หรือปี2545นะครับ เธอบอกว่าในช่วงเวลานั้นนะครับคนจีนปฏิบัติต่อเธอและก็ครอบครัวของเธอนะครับเป็นเหมือนคนดังเลยนะครับไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเนี่ยเธอบอกว่าที่เมืองจีนให้ความรู้สึกว่าเราเป็นคนดังโดยเมื่อ20ปีที่แล้วนะครับมันเป็นช่วงเวลาที่ไม่นานนะครับนะตั้งแต่จีนเริ่มเปิดประตูให้โลกภายนอกเข้ามานะครับรวมถึงโลกของตะวันตกด้วยและเราเป็นฝรั่งกลุ่มแรกๆเลยที่เข้าไปที่เมืองจีนและฉันก็พูดได้เลยว่าเราเป็นกลุ่มแรกๆเลยที่ชาวจีนเคยเห็นชาวตะวันตกก็เป็นครั้งแรกของชาวจีนหลายๆคนในตอนนั้น ตอนนั้นฉันเป็นเด็กผมบอลตัวเล็กๆเป็นเด็กผู้หญิงและก็ได้รับความสนใจมากๆคนจีนมักจะเดินมาหยิบผมของฉัน มันเปิดเป็นการมองที่แบบมองถึงความแตกต่างนะครับก็คือเห็นเธอคนนี้บบเป็นผมสีปลอนแล้วก็ผมมันก็แบบเป็นเส้นผมที่แตกต่างกันออกไปนะครับลหลายๆครั้งนะครับในตอนนั้นก็จะมีผู้หญิงจีนนะครับชอบเดินมาขอรูปผมนะฮะขอรูปผมของเธอมันก็เป็นเรื่องแปลกนะครับฝรั่งมาเจอก็อาจรู้สึกตกใจฮะว่าไม่เคยเจอแบบนี้เลยในประเทศของฉันแต่มาที่เมืองจีนนะครับช่วงที่คนจีนก็เพิ่งเคยเห็นต่างชาติเนี่ยก็เลยโดนปฏิบัติแบบนี้นะครับที่เหตุการณ์ถัดมานะครับเธอก็เล่าว่า ครอบครัวของเธอครับก็ไปนั่งทานที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งเราก็นั่งอยู่ตำแหน่งริมหน้าตา่างรู้ไหมครับว่าชาวจีนในช่วงเวลานั้นปฏิบัติกับต่างชาติกลุ่มนี้ยังไงเธอก็เล่าว่าชาวจีนตอนนั้นนะครับเขาก็ให<ๆ>้คนอนนื่นนะครับชาวจีนคนอื่นไปนั่งที่ตรงอื่นนะครับโดยก็ถึงขั้นยกที่นั่งหลักนะครับให้กับฝรั่งไปเลยนะครับแล้วเจ้าของร้านก็แบบบอกคนอื่นๆนะครับบอกชาวจีนหลายๆคนก็หยิบชามย้ายโต๊ะนะครับไปนั่งที่ที่แบบทำเลไม่ดีนะฮะไปนั่งที่อื่นแล้วก็ให้ทเลโต๊ะสวยยนนี่่่ให้ฝรััังงคบ โดยไม่มีใครขอเลยนะโดยเธอคนนี้นะครับเธอก็ไปเข้าใจตอนหลังนะครับว่าในช่วงเวลานั้นเจ้าของร้านหรือว่าใครก็แล้วแต่ชาวจีนนะครับที่แบบเพิ่งเจอกับชาวต่างชาติเขามีทัศนคติประมาณว่าฝรั่งกําลังทานอาหารอยู่ในร้านของคุณแน่นอนว่าคุณต้องต้อนรับพวกเขาดีที่สุดแล้วก็ให้นั่งโต๊ะที่ดีที่สุดด้วยและ ก็เลยกลายเป็นว่าไปย้ายชาวจีงคนอื่นนะครับย้ายไปโต๊ะอื่นแทนอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ของคนคนนี้นะครับสุดท้ายเธอเลยบอกว่าในช่วงเวลานั้นเป็นเพราะว่าเราเป็นฝรั่งแค่กลุ่มเดียวเราก็เลยโดดเด่นมากๆและใครๆก็มองว่าเรารวย อพอมาเทียบกับเมืองไทยนะครับในยุคเดียวกันก็คือ20ปีที่แล้วเนี่ยเมืองไทยก็เปิดรับต่างชาติมาเยอะแล้วนะแล้วก็การท่องเที่ยวของไทยก็เริ่มมีชื่อเสียงแล้วนะครับเมื่อ20ปีที่แล้วคือท่องเที่ยวไทยเริ่มจะมีชื่อเสียงไปแล้ระดับโลกแล้วนะครับแล้วมันไม่มีเหตุการณ์แบบนี้แน่นอนนะครับแบบว่าให้เกียรติต่างชาติแบบเวอร์วังอะไรขนาดนี้แบบถึงกับยกโต๊ะที่ดีที่สุดให้เลยอะไรแบบนั้นไม่ถึงขนาดนั้นนะเมืองไทยทีนี้ก็เป็นคอมเมนต์ถัดมานะครับก็บอกว่า วัฒนธรรมที่เขาตกใจที่สุดในเมืองจีนแต่ที่เมืองไทยนี้ไม่มีนะที่เมืองไทยอย่างน้อยก็มีความสุภาพในแบบอเมริกันคล้ายๆเราโดยคนนี้นะครับก็บอกว่าคนจีนในบางพื้นที่เนี่ยพวกเขาจะไม่เชื่อเรื่องของการเข้าแถวเลยหรือว่าไม่มีของการเรื่องของการเข้าแถวหากคุณพยายามจะยืนรออย่างสุภาพเพื่อที่จะขึ้นรถไฟในเมืองคุณจะไม่มีวันได้ขึ้นรถไฟเลยถ้าคุณมัวแต่ยืนรออยู่คุณต้องรีบที่จะเรียนรู้ที่จะก้าวขาขึ้นไปแล้วก็เบียดเสียดเข้าประตูอย่างรวดเร็วและที่นี่ไม่มีเรื่องของการเข้าแถว ในขณะที่เมืองไทยผมมองว่าผู้คนก็ยังมีผู้คนที่รออยู่ในแถวด้วยและไม่มีใครมาปะทะก,กับคุณหรือสัมผัสร่างกายของคุณแน่นอนดูกันต่อที่คอมเมนต์ทัาอากาบเขาก็เรียกในเรื่องนี้นะครับว่าเมืองจีนเป็นสถานที่ที่มีเสียงดังในขณะที่เมืองไทยเป็นสถานที่ที่มีความเงียบสงบมากกว่าโดยเขาก็เล่าว่าชาวจีนนะครับมักจะไม่ลดเสียงเมื่อเขาพูดในที่สาธารณะแบบว่าพูดแบบกระดังไปหน้าเลยทีเดียวนะครับ คุณอาจจะพบได้ว่าเวลาคุณอยู่ที่เมืองจีนเวลาเดินอยู่บนถนนนะนะคุณจะเจอชายคนหนึ่งตะโกนใส่ใครก็ได้หรือว่าตะโกนใส่ใครสักคนในโทรศัพท์มือถือของเขาคือตะโกนแบบนั้นเลยทมกลางกลุ่มคนมากมายและก็มีคนทําแบบนี้หลายคนมากๆคนคุยกันเสียงดังบนรถบัสเป็นเรื่องปกติแต่ที่เมืองไทยผู้คนกลับไม่คุยกันเลยนี่คือด้านตรงข้ามไมเพราเขาจะอยู่ใกล้กันมากๆมีผู้คนมากเลยต่อตารางเมตรหนึ่งนี่โอ้โหมีผู้คนยืนอยู่เต็มไปหมด ชาวจีนพวกเขานิยมที่จะพูดเสียงดังมากเพื่อจุดประสงค์คือให้ได้ยินและก็ชัดเจนใช้ได้เลยขณะที่เมืองไทยการพูดเสียงดังอาจจะเป็นสิ่งที่ไม่ภาพมากนักต่อน็็ที่คอมเมนต์ถามมาครับก็บอกว่าคนจีนมักจะปฏิบัติต่อแขกเหมือนเจ้านาย ในขณะที่เมืองไทยผู้คนจะปฏิบัติต่อแขกเหมือนเป็นมิตรอันนี้จะมีความแตกต่างบ้างเล็กน้อยนะครับในเมืองไทยก็ความเป็นมิตรหมายถึงว่าเป็นมิตรภาพที่ดีเฉยเฉแต่คนจีนนะครับถ้าเจอฝรั่งเข้าเนี่ยโอ้โหแทบจะยกเป็นเจ้านายเลยทีเดียวในเงื่อนไขแบบไหนไมาดูกันครับเขาก็บอกว่าหากคุณโชคดีโดนคนจีนรับเชิญไปทานอาหารเย็นที่บ้านของคนจีนนะคุณรู้ไหมคุณจะได้รับบริการแบบโอ้โหอาหาร8จาน9จานมาเต็มโต๊ะไปหมดเลยทีเดียว และแก้วของคุณมันจะไม่มีวันที่จะว่างเปล่าคือน้ำนี่จะเติมอยู่ตลอดเวลาเลยทีเดียวจะได้รับการดูแลอย่างดีตลอดทั้งเย็นวันนั้นเลยทีเดียวคือการต้อนรับแบบจีนนี่ก็คือเขามีคติที่ว่าไม่เป็นสองรองใครนะครับแต่เมืองไทยก็เหมือนกับมีวัฒนธรรมต้อนรับแขกดีเหมือนกันนะแต่อาจจะไม่ได้ใส่เต็มเหมือนเมืองจีนนะครับที่บอกว่าไม่เป็นสองรองใครเอออันนี้ก็ยอมเข้าไปเถอะดูกระอที่คอมเมนต์ทั่วครับก็บอกว่าที่เมืองจีนภายนอกสศกปรก แต่บ้านกับสะอาดมากเลยอันนี้น่าจะคล้ายๆกันหลายประเทศในโซนนี้เลยทีเดียวนะครับรวมถึงในอาเซียนบ้านเราด้วยนะโดยขเขาเล่าว่าชาวจีนนะครับได้เรียนรู้อย่างน้อยๆได้เรียนรู้ถึงความแตกต่างนะครับระหว่างสิ่งที่อยู่กลางแจ้งกับอยู่ในล่มหรือในส่วนของบ้านของตัวเองอย่างเสื้อผ้ารองเท้าคนสมใส่ยอยู่ที่กลางแจ้งคล้ายกับเมืองไทยเลย ส่วนพวกรองเท้าแตะที่ใส่มากลางแจ้งแล้วพวกเขาก็จะล้างให้สะอาดและก็ล้างมือทุกครั้งเมื่อเข้าสู่พื้นที่ร่มนี้คล้ายเมืองไทยมากเลยนะครับโดยฝรั่งคนนี้ก็บอกว่าแนวคิดแบบนี้เนี่ยชาวตะวันตกก็ยอมรับได้มากขึ้นนะที่อย่างน้อยๆก็มีความคล้ายกับเมืองไทยที่คุ้นเคยบ้างนะต่อที่คมเมธรรมาครับคนนี้ก็บอกว่าที่จีนมีหลายสิ่งที่ดูเหมือนแปลกนะเมืองไทยนี่ดูธรรมดาไปเลยใครที่ไปที่ประเทศจีนครั้งแรกผมจะพูดถึงบางอย่างที่ผมจําได้แลวกันและก็เทียบกับเมืองไทยไปทีละเรื่องที่มันต่างกันเลย หนึ่งก็คือเรื่องของผู้คนและฝูงชนไม่ใช่เรื่องน่าตกใจมากนะักนาคุณมาจากประเทศโซนเอเชียด้วยกันรวมถึงไทยด้วยแต่สําหรับชาวยุโรปหรือชาวตะวันตกส่วนใหญ่สิ่งแรกที่พวกเขาจะตกใจเลยก็คือความแออัดของประเทศจีนที่แบบเดินไปไหนก็มีผู้คนต่อตารางเมตรเต็มไปหมดเลยทีเดียวคุณอาจจะต้องแย่งผู้คนแทบทุกที่แบบบางที่อาจจะไม่มีการเข้าคิวไม่ว่าจะเป็นรถไฟใต้ดินไปรถเมล์หรือแม้กระทั่งร้านอาหาร แต่ที่เมืองไทยเป็นระเบียบมากกว่าเพราะพวกเขาเข้าแถวแม้ว่าจะมีผู้คนจํานวนมากในบางพื้นที่เหมือนกันในขณะที่เรื่องที่2นะครับคนนี้พูดถึงเรื่องของกลิ่นที่เมืองจีนกันบ้างเขาบอกว่านี่คือสิ่งที่อาจจะพบเจอแล้วตกใจเป็นอันดับรองรองถัดมาแต่ถ้าว่าเรื่องกลิ่นที่เมืองไทยนะครับเขาก็บอกว่ามันก็ไม่ได้มีเรื่องนี้เป็นที่พูดถึงมากนักนะเขายกตัวอย่างสถานการณ์นะครับว่ากลิ่นที่เขาหมายถึงนี้จะอยู่ตามตลาดเล็กๆโดยเฉพาะตลาดข้างทาง ที่แบบว่าไม่ใช่สถานที่ที่แนะนําให้ไปเที่ยวมากนักนะคือเขาเล่าว่าเขาไปสถานที่ที่แบบไม่ใช่จัดสำหรับต่างชาตินะครับคือทั่วไปเลยทีเดียวโดยก็บอกว่าคือทําให้ผมแทบจะสําลักเลยอันลองเทียบกับตลาดสดเมืองไทยแล้วกันนะครับคือเมืองจีนเขาอธิบายว่ามันมีกลิ่นที่แรงกว่ามากๆนะครับตลาดที่เมืองจีนและนี่เป็นเรื่องที่ผมพบเจอที่ตลาดอาหารไม่ว่าจะเป็นตลาดร้านขายปลาหรือขายอะไรก็ตามแต่สุดท้ายนะครับ คอมเมนนี้นะครับก็บอกว่าสิ่งหนึ่งที่เมืองไทยแตกต่างนะนั่นะก็คือผู้คนไม่วิ่งหนีฝรั่งนะฮะที่เมืองจีนนะครับเขาบอกว่าผมพบว่าชาวจีนส่วนใหญ่นะจริงๆก็ให้ความช่วยเหลือไม่ต่างจากเมืองไทยนะแต่บางคนเนี่ยเขาจะวิ่งหนีจากคุณเลยแบบว่าถ้าคุณพยายามไปขอความช่วยเหลืออะไรสักอย่างกับเขาเนี่ยพวกเขาจะวิ่งหนีไปเลย แต่คุณไม่ควรจะทําอย่างนั้นคุณควรจะลองมองหาคนที่น่าจะสนทนาภาษาอังกฤษกับคุณได้เพราะว่าคนจีนนะครับมีความเขินอายนะครับบอกว่าเรื่องนี้คือไม่ได้กลัวฝรั่งนะครับจริงๆแต่กลัวที่จะคืออายอายที่จะพูดด้วยนะครับประมาณนั้นครับสำหรับเรื่องราวในวันนี้นะครับก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับอย่าลืมมาติดตามกตนตอในวีดีโอหน้าครับ